ก็อยากเป็นช่างก็เรียนช่างคุณจะซ่อมรถด้วยการตีคนนะฮะถ้าตีคนรถสตาร์ทติดก็ดีคุณชอบไหมการได้ตีคนไม่ได้ชอบหรอกใครชอบมึงอะเจ็บตายเลยจ่าแล้วคุณไปตีเขาทำไมถามมันดิตีแล้วก่อนคุณไม่ได้เริ่มหรอแล้วจ่าอะไรมาพูดว่าผมเริ่มพูดไปเรื่อยคุณรู้สึกไงคนที่โดนลูกหลงคุณซวยไหมคุณตอบไม่ช่วยอย่างนี้เอาไม่ซวยเหรอก็ซวยไปอยู่ตรงนั้นน่ะผมไม่ได้ไปตีเขาเลยทำไมคุณไม่แก้ปัญหาด้วยวิธีสมมติว่าเพื่อนจ่าโดนตีอ่ะจ่าเดินไปคุยเหรอเฮ้ยตีเพื่อนเราทำไมวะแจ้งตำรวจเลยแจ้งตำรวจทำเหี้ยได้บ้างสอบสวนไงครับโอ้เก่งจังเลยคุณบอกว่าตำรวจทำไม่ได้แต่คุณตั้งตัวเองเป็นศาลเตี้ยอย่างเงี้ยไม่เคยเลยครับผมทำเพื่อตัวพวกผมเองไม่เรียกว่าศาลเตี้ยเรียกศาลเตี้ยอะไรผมไม่ได้ไปช่วยใครเนี่ยก็ปกป้องพวกคุณไงเพื่อนกูไงไม่ได้ช่วยใครนี่คุณมีครอบครัวไหมคุณเคผมเกิดจากถังขยะมีดิพ่อก็มีแม่ก็มีจ่ามีปะล่ะคุณเคแล้วสิ่งที่มันเลวและย้ำที่สุดในชีวิตเนี่ยที่คุณเคยทำคุณเคยทำอะไรไม่มีฟันคนดีไหมไม่แย่มากตายปะล่ะตีกันกลางคอนเสิร์ตดีไหมแล้วไงอะต่างกันที่ตีที่อื่นตรงไหนผมก็บอกแล้วมันเริ่มก่อนไม่ต้องมีคนโดนลูกหลงบนป้ายรถเมล์มั้งโดนทุกครั้งเลยแล้วการที่ตีกันมันหนักหัวใครวะทุเรียกอย่างนี้ว่าเห็นแก่ตัวไหมทุกคนแม่งเห็นแก่ตัวกันหมดไอ้จ่าเลือกดิเพื่อนตายกับจ่าตายจ่าเอาอะไรจ่าเอาตัวเองตัวเองก็ต้องรอดปะคุณรู้ได้ไงว่าผมตั้งเลือกแบบทุกคนแม่งก็เป็นงี้หมดอ่ะก็เหมือนกันรู้ได้ไงว่าผมเป็นคนทำรู้ได้ไงว่าผมตีเขาก่อนไม่มีใครรู้เลยสิ่งดีๆในชีวิตคุณที่ดีที่สุดเนี่ยคุณเคยทำอะไรใช่คำว่าทำให้สังคมนี้แม่งดีขึ้นแล้วคนดีมันเต็มไปหมดเลยสังคมแม่งดีไปนานแล้ววะไม่ได้เกี่ยวแค่กูคนเดียวอ่ะจ้ะจับเด็กช่างสังคมมันดีขึ้นมา